วัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทเปบอยแล้วก็เป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราพบกันนะครับเวลาดึกๆอย่างนี้แหละครับดีแล้วล่ะครับที่ท่านยังไม่ง่วงไม่นอนอะไรก็ดูรายการนี้เป็นเพื่อนกันไปนะครับดึกๆอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนกันหลายๆวันมานี่นะครับผมได้รับโทรศัพท์จากคุณสุภาพสตรีหลายเรื่องนะครับแล้วมีที่สะดุดใจผมอยู่เรื่องหนึ่งนะครับมีสะดุดใจผมอยู่เรื่องหนึ่งก็คือคุณสุภาพสตรีที่อายุ50กว่าใกล้ๆจะถึง60แล้วนะครับโทรคุยกับผมปรึกษาผมก็รับรู้เขาบอกว่าทำไมนะทำไมเวลาเขาร่วมกับแฟนเนี่ยเขาร่วมกับแฟนเนี่ยเจ็บยังเจ็บอยู่เขาพูดเองนะครับแต่ทีนี้นะครับเขาก็กล้าที่จะพูดแล้วก็กล้าที่จะคุยกับผมนะครับเขาบอกว่าเขามีกิ๊กเด็กอยู่คนนึงนี่เขาพูดตรงๆเวลาร่วมกับแฟนเนี่ยแฟนอายุมากกว่าเขา50กว่าแฟนเขา60เศษร่วมทีไรเจ็บทุกทีเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับร่วมกับแฟนจริงของเขาเนี่ย60กว่าเนี่ยเจ็บทุกทีไม่รู้มันเป็นอะไรแต่พอเวลาไปร่วมกับกิ๊กหนุ่มนะกิ๊กเขาเพิ่ง30กว่าเขาบอกเห็นเขาบอกนะไม่เจ็บไม่เป็นไรเลยเขาให้สงสัยเหลือเกินว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะอะไรทำไมร่วมกับแฟนที่อายุ60กว่าแล้วเจ็บทั้งที่แฟนที่อายุ60กว่าเนี่ยขนาดไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยผิดกับกิ๊กของเขาที่อายุ30กว่ามีขนาดใหญ่กว่าซะด้วยซ้ำไปแต่ทำไมไม่เจ็บแล้วทำไมร่วมกับแฟนที่อายุ60กว่าเจ็บนี่เป็นคำถามแล้วบอกเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากร่วมกับแฟนที่อายุ60กว่าเลยแฟนจริงๆของเขาเลยร่วมทีไรเจ็บทุกทีฉี่ก็แสบอะไรก็แสบแต่ถ้ากับกิ๊กเขาไม่เป็นไรเลยถ้าคำถามอย่างนี้ผมก็บอกได้แล้วครับผมรู้เลยว่ามันคืออะไรแล้วมันแตกต่างอย่างไรแต่คุณผู้ชมนะครับก็ต้องลองฟังผมสักนิดหนึ่งแล้วก็ลองลากจินตนาการของท่านออกไปสักหน่อยหนึ่งแล้วลองเดาดูซิว่าไอ้คำตอบของผมเนี่ยจะตรงกับใจของท่านไหมอันนี้เป็นด้านหลักของภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคความจริงของสรีระร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเน้นก่อนนะครับเอากับแฟนที่สูงอายุก่อนนะครับแฟนที่สูงอายุก่อนผู้หญิงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอายุขนาดไหนก็ตามอายุขนาดไหนก็ตามนะครับอารมณ์ความต้องการความใคร่มันยังมีอยู่นะครับทีนี้พอเวลาไปกับแฟนที่อายุ60กว่ามีอะไรกันแล้วเจ็บเพราะอะไรครับเพราะ 1. อารมณ์ของตัวเองไม่ระเบิดอารมณ์ตัวเองไม่ระเบิดไม่เกิดความกำหนัดไม่เกิดความกระหายไม่เกิดความต้องการเพราะมันคุ้นเคยกับไอ้แฟนคนนี้ที่อยู่กันมาเป็น10 20 30ปีเนี่ยมันชินชามันเคยชินอารมณ์ตัวเองอารมณ์ความกระสันความใคร่ความอยากของตัวเองมันไม่เกิดมันไม่ระเบิดมีผลนะครับมีผลตรงไหนรู้มั้ยครับมีผลตรงที่มันไม่ทำให้น้ำหล่อลื่นเนี่ยออกมาแล้วทีนี้แล้วในส่วนหนึ่งที่มันมีผลต่างก็คือไอ้แฟนที่อายุ60กว่าเนี่ย
พอในทุกวันนี้พอเวลาจะมีเซ็กเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล้าโลมเขาจะไม่ค่อยเล้าโลมจะใช้ความรวดเร็วเป็นที่ตั้งทีนี้แน่นอนแล้วครับฝ่ายหญิงเนี่ยอายุ50กว่าเนี่ยภายในมันไม่ระเบิดอารมณ์นะครับความกำหนัดความเสียวความอะไรไม่มีเนี่ยมันก็พลอยทำให้ไอ้น้ำหล่อลื่นเนี่ยมันแทบไม่ออกมาเลยแล้วมันรู้ในคุณค่าของความเคยชินว่าอยู่ด้วยกันมานานอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้เวลาฝ่ายชายเนี่ยพอสอดใส่แล้วมันเจ็บเพราะฝ่ายหญิงไม่มีน้ำหล่อลื่นไม่มีอารมณ์ในการที่จะตอบรับไม่มีอารมณ์สยิวในการที่จะร่วมด้วยเลยตรงนี้เจ็บแน่นอนครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นวิธีการแก้ของฝ่ายชายก็คือถ้ารู้นะครับแก้ก็คือส่วนมากแล้วก็ต้องใช้ครีมหล่อลื่นต้องใช้ครีมหล่อลื่นที่ช่วยให้การหล่อลื่นเนี่ยมันลื่นไหลจะได้ไม่เจ็บอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายที่จะบอกกับฝ่ายชายที่สูงอายุแต่ผู้หญิงก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะอะไรฮะเพราะว่าพอครีมหล่อลื่นปุ๊บเนี่ยมันจะเหนียวเหนอะเลอะเทอะอันนั้นมันก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมร่วมแล้วถึงเจ็บกับคนสูงอายุทีนี้มาดูกับกิ๊กที่อายุ30กว่าอายุ30กว่าทำไมร่วมแล้วไม่เจ็บทั้งที่ขนาดก็ใหญ่กว่านะเพราะอะไรมั้ยครับเพราะแค่มีอารมณ์มีความรู้สึกว่าจะร่วมกับกิ๊กอายุน้อยแค่นั้นเองฮะไอ้เต้าน้ำหล่อลื่นมันก็ส่งแล้วฮะมันส่งหล่อลื่นส่งอารมณ์ความรู้สึกตัวเองส่งอารมณ์ส่งความตื่นเต้นความกระหายความกระสันหือรืออะไรต่างๆเตรียมพร้อมอยู่ภายในแล้วเพราะฉะนั้นไอ้อาการเกร็งไอ้อาการอะไรต่างๆไม่มีแล้วมันเปิดอ้าที่จะรับเต็มที่แล้วมันตรงนี้เท่านั้นเองแหละครับแค่ว่าจิตใจของเจ้าตัวของคุณผู้หญิงที่อายุ50กว่าเนี่ยมีใจกับไม่มีใจเท่านั้นเองถ้าไม่มีใจไม่มีน้ำหล่อลื่นกล้ามเนื้อหรืออะไรต่างๆมันก็จะอยู่สงบนิ่งๆอยู่อย่างนั้นถ้ากับกิ๊กอายุ30กว่าแค่คิดว่าจะมีอะไรก็ตื่นตัวความระบบภายในมันต้องการแล้วเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหรืออะไรต่างๆมันขยายตัวมันเปิดรับเต็มที่แล้วนี่ไงถึงว่าเจ็บกับไม่เจ็บเนี่ยมันคืออย่างนี้ครับผมก็พยายามอธิบายก็เข้าใจนะครับพยายามอธิบายก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้อารมณ์กับไม่มีอารมณ์มันคนละเรื่องหลายๆท่านไม่รู้ไงครับไม่เข้าใจไอ้ตรงจุดนี้ว่าเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้มันเยอะๆฮะบางทีแฟนคนเดียวนี่แหละพอเวลาร่วมกับแฟนร่วมทีไรก็เจ็บทุกทีเจ็บเพราะอะไรครับมาหลังๆนะเจ็บเพราะอะไรฮะเจ็บเพราะหนึ่งไม่มีลีลาไม่มีลูกเล่นไม่มีปลุกเราไม่มีทำให้เราตื่นตัวในการที่เราจะเตรียมพร้อมเพราะผู้หญิงเนี่ยเวลาที่จะเตรียมพร้อมเนี่ยต้องใช้เวลาในการปลุกเราถ้าผู้ชายไม่มีการปลุกเราแล้วไปถึงก็จัดการเลยจัดการสวมเลยใส่เลยอะไรอย่างนี้เจ็บแน่นอนครับเพราะน้ำหล่อลื่นยังไม่มาก็ผมบอกแล้วครับว่ายิ่งพอสูงอายุขึ้นมาถ้าจะมีอะไรกันอย่างน้อยที่สุดนะครับอย่ารีบร้อนครับอย่ารีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปค่อยปลุกค่อยกระเซาค่อยเล้าใจให้ฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับเขามีอารมณ์พอมีอารมณ์แล้วน้ำหล่อลื่นเขาก็จะมาแต่ต้องจำไว้ว่ากว่าคนสูงอายุเนี่ยน้ำหล่อลื่นจะมาเนี่ยจะช้ากว่าสาวๆจะช้ากว่าอายุน้อยๆเนี่ยเท่าตัวหนึ่งสมมติว่า1นาทีไอ้น้ำหล่อลื่นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาถึง2นาทีในการที่จะทำให้มันมาทีนี้มันก็อยู่ที่ฝ่ายชายท่านเองว่าฝ่ายชายจะตระหนักแค่ไหนกับเรื่องเหล่านี้เยอะๆฮะที่อยู่ด้วยกันมา10ปี20ปีแล้วฝ่ายหญิงยังร้องควนคางบอกว่าเอาทีละเจ็บทุกทีร่วมทีละเจ็บทุกทีเอาพูดกันตรงๆอย่างเงี้ย
ทีนี้ไอ้วิธีการแก้เนี่ยวิธีการแก้ตรงนี้นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับคือใช้ครีมหล่อลื่นใช้เจลหล่อลื่นซื้อตามร้านเซเว่นก็มีซื้อตามร้านขายยามีบอกว่าครีมหล่อลื่นนะแบบพวก KY พวกนี้เท่านั้นเองไม่ได้มีโทษอะไรเลยมันเป็นครีมแค่หล่อลื่นเท่านั้นเองฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วสูงอายุขึ้นมาต้องใช้นะครับผมบอกเลยว่าต้องใช้ทุกคนฮะเพราะบางทีเราลมได้ไม่ถึงเต็มที่น้ำหล่อลื่นก็มาไม่พออย่างนี้ก็ต้องใช้ไอ้ครีมหล่อลื่นนี่ช่วยคือจะทำให้ไม่เจ็บพอไม่เจ็บแล้วเนี่ยไอ้การที่จะเล่นลีลาบทบาทอะไรต่างๆมันก็จะสนุกสนานขึ้นแต่ถ้าฝ่ายหญิงเจ็บปุ๊บเนี่ยมันจะโดนขืนโดนขัดโดนต่อต้านทันทีท่านก็จะไม่สนุกแล้วฝ่ายหญิงก็จะคอยบิดคอยเบี่ยงคอยอะไรต่างๆลองพิจารณาดูนะครับทุกท่านเลยครับทุกคู่เลยนะครับถ้าลองพิจารณาถึงคู่ของตัวเองได้ดูคืนนี้แหละพิจารณาตัวเองเลยก็อีแค่นะครับทำให้มันฝ่ายหญิงเนี่ยไม่เจ็บเนี่ยท่านจะเล้าโลมน้อยแต่ถ้ามีครีมหล่อลื่นช่วยมันก็ยังได้ไปสักครึ่งหนึ่งแล้วไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายเลยมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่บางท่านคุณสุภาพสตรีน้ำหล่อลื่นเยอะพอกระตุ้นทีเดียวมาโอ้โหยังไงนั่นเลยยังกระฉี่จะละฉี่ไหลอย่างนั้นเลยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นคุณสุภาพสตรีก็จะต้องรู้ตัวเองนะครับรู้ตัวเองว่าน้ำหล่อลื่นของตัวเองเยอะก็จะต้องอย่างน้อยที่สุดนะครับมีผ้าในการคอยซับให้น้ำหล่อลื่นมันน้อยลงต้องขยันหน่อยมันต้องรู้จักแก้รู้จักปรับในคุณค่าของตัวเองนะครับมากก็ต้องซับน้อยก็ต้องเติมมันจะเป็นแบบนี้ครับลองดูในคู่ครองของตัวเองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขาดตกบกพร่องอย่างไรหลายๆคู่นะครับบางทีไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องไอ้ตรงว่าเจ็บหรือไม่เจ็บนะครับบางทีท่านมีปัญหาเรื่องอารมณ์อีกเหมือนกันบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนกับตายซากนะร่วมแล้วนะไม่มีอารมณ์ตอบสนองไม่มีอะไรต่างๆอันนั้นผมบอกได้เลยว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ฝ่ายชายเป็นฝ่ายกระตุ้นเป็นฝ่ายปลุกเร้าแล้วสมัยนี้วิวัฒนาการมันทันสมัยมันเจริญแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในคนสูงอายุนะในคนสูงอายุถ้าจะมีความสุขด้วยกันอะไรเดี๋ยวนี้หนังเอ็กซ์เนี่ยก็หามาเปิดได้เปิดกระตุ้นอารมณ์ก่อนเปิดให้เสียวก่อนไม่ผิดนะครับท่านอยู่ในห้องสองคนนะมันผิดตรงไหนครับไอ้การเปิดหนังดูเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นตัวล่อเป็นสื่อล่อสูงอายุจำเป็นจะต้องมีสื่อล่อจำเป็นจะต้องมีอะไรกระตุ้นให้มันตื่นตัวให้มันมีความกระหายมากขึ้นมันไม่เหมือนหนุ่มหนุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มสาวสาวแค่ไม่ต้องมีอะไรล่อมันก็จะล่ออย่างเดียวแล้วเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องทางเพศเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการพลิ้วไหวไปตามจังหวะไปตามอายุตามหลักเกณฑ์ตามอะไรต่างๆเนี่ยสำคัญนะครับไม่ใช่ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าท่านเนี่ยคู่ของท่านเนี่ยมันผิดปกติตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนโทรถามผมปรึกษาผมได้ผมสามารถแนะนำให้ท่านได้หลายๆเรื่องแล้วก็หลายๆที่ท่านคิดว่าท่านคิดไม่ออกแต่ผมคิดออกให้กับท่านได้อันนี้คือความชัดเจนในเรื่องของเรื่องการครองคู่การมีคู่การเสพสุขการมีอะไรกันในภาคที่ท่านจำเป็นจะต้องมีแล้วอย่าให้ความผิดปกติความบกพร่องมันเป็นตัวที่จะทำร้ายจิตใจทำร้ายอารมณ์ของท่านได้เลยถามผมได้ครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวช่วงท้ายจะขึ้นที่หน้าจอท่านก็จดเอาไว้มีปัญหาอะไรท่านก็โทรถามปรึกษาผมได้ผมยินดีตอบให้ท่านได้เข้าใจแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ท่านถูก
ไม่เข้าใจในสิ่งอะไรต่างๆผมสามารถแก้ไขให้ท่านได้กับสิ่งเหล่านี้เลยนะครับอ่ะก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับขออนุญาตพักเบรกสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับอยากเรียนให้คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับบางท่านนะครับไอ้เรื่องไอ้การเปิดตัวนะครับหรือก็การขอเบอร์ของผู้ที่เปิดตัวผมต้องคอยย้ำอยู่เรื่อยๆท่านที่เข้าใจอยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อหน้าหนีอย่าเพิ่งหน่ายหน้าหนีท่านต้องให้ความเข้าใจก็ผู้ที่รับชมใหม่ๆที่ถึงเปิดดูผมสัก2วัน3วันเนี่ยนะครับแล้วเขาไม่เข้าใจในกติกาที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยผมก็จำเป็นจะต้องพูดเพื่อให้เขาได้เข้าใจเพราะฉะนั้นท่านที่เข้าใจแล้วเผื่อใจนะครับให้กับคนที่เขาไม่รู้บ้างนะครับถ้าไม่พูดเลยมันก็จะกลายเป็นการว่าเขาไม่เข้าใจว่าเอ๊ะรายการนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่ออะไรนะครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สามารถให้ท่านเนี่ยเปิดตัวในการที่จะหาเพื่อนหามิตรก็จากไหนล่ะครับก็จากคุณผู้ชมในรายการนี้ล่ะครับมีชมเป็นล้านล้านคนนะครับไม่ใช่คนชมแค่3คน5คนนะครับเป็นล้านล้านคนครับแล้วหลายท่านที่อยู่คนเดียวอยู่เหงาอยู่วังเวงอยากมีเพื่อนก็ใช้รายการนี้ให้เป็นประโยชน์ล่ะครับก็คือรายการนี้มีโอกาสทำให้ท่านสามารถเปิดตัวได้การเปิดตัวในที่นี้ก็หมายความถึงว่าเปิดตัวเพื่อให้คนอื่นได้รู้ว่าท่านนะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นะทำอะไรแล้วท่านอยู่ตัวคนเดียวนะท่านอยากมีเพื่อนแค่นี้ฮะก็เปิดตัวคุยกันอย่างนี้ฮะแล้วคุณผู้ชมที่รับชมอยู่เขาก็จะรับรู้พอรับรู้แล้วนะครับเขาเขาสนใจแล้วอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะเขาก็จะโทรศัพท์มาขอเบอร์คุณจากผมในวันรุ่งขึ้นแล้วเขาก็จะโทรไปคุยกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายมันก็เป็นเพื่อนกันได้ทั้งหมดไอ้การคุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะครับมันแค่เสียงเท่านั้นเองครับพูดดีคุยดีนะครับให้กำลังใจกันมันก็น่าคุยครับแต่ถ้าคุยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เข้าท่าไม่เข้าทางพูดแล้วมันไม่มันไม่เข้าหูท่านก็กดทิ้งวางหูทิ้งไปก็เลือกสิครับเลือกเอาไอ้คนที่มันคุยแล้วมันเข้าหูเราก็แค่นั้นแหละครับไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเปิดตัวได้นะครับวิธีการเปิดตัวก็แค่เดี๋ยวจำเบอร์ของผมเอาไว้ในท้ายรายการนะครับแล้วท่านก็โทรหาผมแค่แจ้งกับผมเท่านั้นเองครับว่าอยากเปิดตัวแล้วผมก็จะเมมเบอร์ท่านเอาไว้พอเมมเบอร์เอาไว้แล้วพอถึงเวลาที่ผมมาออกรายการผมก็จะให้ทางทีมงานเนี่ยโทรไปหาท่านแล้วก็คุยกันในรายการเลยก็อย่างนี้แหละครับแล้วสำหรับท่านที่รับชมอยู่แล้วรับรู้ในการเปิดตัวของเขาแล้วท่านสนใจแล้วอยากจะเป็นเพื่อนกับที่เขาเปิดตัวนะครับท่านก็จดเบอร์ผมเอาไว้แล้วท่านก็โทรมาขอเบอร์ผมขอเบอร์เขาจากผมจากคนที่เขาเปิดตัวไปแล้วเขาชื่ออะไรคุณจำไว้กันได้ว่าชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนแค่นั้นเองเมื่อคืนเนี้ยเปิดตัวไปชื่อคุณนี้อันนี้แค่นั้นเองผมก็จะมอบเบอร์ของเขาให้กับคุณแล้วคุณก็โทรไปคุยกับเจ้าตัวเขาก็แค่นี้เองครับมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเลยดีก็คุยด้วยไม่ดีก็กดทิ้งก็แค่นั้นเองครับนะครับคือทำความให้เข้าใจนะครับจะได้ไม่เหลื่อมล้ำแล้วก็ยังนะครับยังต้องการที่จะนะครับยังต้องการที่จะ
รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องโรคภัยไข้เจ็บรักษาโรคต่างๆใครมีตำรับตำรายาสมุนไพรไทยที่สามารถรักษาโรคนั้นโรคนี้ได้นะครับแล้วเคยเห็นว่าเขารักษาแล้วรักษาด้วยวิธีนี้กินยาแบบนี้กินสมุนไพรแบบนี้กินแล้วหายนะครับช่วยแจ้งมาที่ผมหน่อยเถอะครับแล้วก็บอกรายละเอียดมาผมก็จะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศได้รับรู้อย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็ต้องช่วยๆกันแล้วครับเพราะไอ้ตำรับตำรายาสมุนไพรยาชาวบ้านยาโบราณอะไรต่างๆเราก็ได้รับมรดกตกทอดจากพ่อจากแม่จากปู่ย่าตายายมานะครับเขารักษากันหายนะครับแล้วปัจจุบันนี้เราพึ่งยาฝรั่งไอ้ยาฝรั่งเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับแค่มีตังไปซื้อมันก็ได้แต่มันแพงแต่ถ้ายาสมุนไพรไอ้ยาฝรั่งเนี่ยมันก็เอาจากไอ้สมุนไพรของเราเนี่ยเพียงแต่ไปกลั่นมันออกมาให้มันเป็นเชื้อเร็วกว่าเราเท่านั้นเองยาหม้อเห็นไหมครับเราต้องต้มทีเป็นชามไก่กินกันเป็นชามไก่แต่ของเขาเนี่ยกินแค่เม็ดเล็กเม็ดเดียวเนี่ยเขาก็สามารถออกได้ก็เพราะเขาดึงออกไปแต่มันแพงไหมล่ะครับของเรายาหม้อหนึ่งไม่กี่สิบบาทของเขายาเม็ดหนึ่งเป็นร้อยก็นี่แหละครับก็ช่วยกันนะครับถ้าพูดถึงสมุนไพรแล้วผมก็เมื่อวานซืนก็ได้รับการบอกเล่ามาจากแฟนคลับของเราแล้วครับไอ้เรื่องปวดเข่าอีกอะก็หลายท่านเห็นว่าผมปวดเข่าผมกินยาผมอะไรก็เลยค้นคว้าหาไอ้เรื่องไอ้ปวดเข่าเอามานำเสนอคล้ายๆไกลๆกับว่าจะให้ผมได้รับรู้ด้วยจะได้ให้ผมหายปวดเข่าด้วยก็ไม่ว่ากันครับอันไหนที่ผมทำได้ผมก็จะพยายามทำครับเขาบอกมาอย่างนี้ครับว่ากินแล้วจะไม่ปวดเข่าไอ้ที่ท่านปวดเข่าปวดข้อปวดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้เอาตะไคร้เนี่ยล้างให้สะอาดสัก3ต้นนะครับ3ต้นเอามาสับนะครับเอามาสับ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 ให้เป็นท่อนๆเล็กๆเนี่ยไว้สำหรับในการต้มแต่ล้างให้สะอาดก่อนนะครับสัก3ต้นเนี่ยเอามาทำเป็นท่อนๆเล็กๆนะครับแล้วก็ให้เอาแอปเปิ้ลเขียวด้วยแอปเปิ้ลเขียว2ลูกนะครับมาผ่านมาปอกเป็นชิ้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 นนะครับพอเป็นชิ้นปุ๊บก็สองลูกนะครับเอาใส่หม้อต้มเอาน้ำเนี่ยให้มันปริ่มกับของที่เราใส่แอปเปิ้ลเขียวกับไอ้ตะไคร้เนี่ยให้มันปริ่มนะฮะให้มันปริ่มแล้วก็ท่านต้มนี่ใช้ไฟอ่อนนะครับก็เหมือนกับเคี่ยวอะฮะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอ้แอปเปิ้ลไอ้เขียวเขียวเนี่ยมันนิ่มพอมันนิ่มแล้วนั่นแหละครับหยุดพอแล้วก็เทเอาน้ำออกมามันจะเหลือเท่าไหร่ก็ตามอย่าไปปรุงอย่างอื่นนะครับพ่อบอกว่าห้ามปรุงไม่ว่าจะใส่โน่นใส่นี่ใส่น้ำตาลหรือใส่อะไรอย่าให้มันได้โดดโดดอย่างนั้นแล้วท่านก็เทเอาน้ำออกมาแล้วก็ดื่มน้ำวันละแก้วแล้วก็ท่านทำไปเรื่อยเขาบอกว่าไอ้ปวดเข่านี่จะหายแต่ว่าจะกี่วันไม่รู้แต่ว่ากินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะหายเองโดยที่เราคาดการไม่ถึงก็ลองดูสิครับมันไม่ได้เสียตังอะไรมากมายเลยแล้วไอ้ที่เราไปซื้อยาฝรั่งมาซื้ออะไรมาแพงๆเรายังกินได้เลยก็อีกทำแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้ล่ะครับก็ลองทำดูสิครับก็นี่แหละฮะใครมีตำรับตำรายาสมุนไพรเหล่านี้แบบนี้เนี่ยนี่แหละครับช่วยกันบอกมาครับช่วยกันบอกมาเราก็จะได้บอกต่อไปเราก็จะได้บอกกันต่อไปก็ทำดูไม่เห็นเป็นจะหลายคนก็ถามผมนะครับว่าเอ้ยแล้วไอ้ที่ผมเคยพูดไอ้เรื่องขนมปังน้ำส้มสายชูแล้วโปะหัวเข่าล่ะเขาบอกอย่างนั้นผมบอกอันนั้นก็ยังใช้ได้อยู่ครับเพียงแต่ว่านะครับมันปัจจุบันทันด่วนถ้าท่านปวดเข่าเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยนะครับท่านจะทำอย่างไรล่ะครับไอ้กินน้ำไอ้ที่ผมว่าต้มมันต้องใช้เวลาแต่ไอ้ขนมปังแผ่นขนมปังกับไอ้น้ำส้มสายชูแล้วก็โปะไปแล้วก็เอาผ้าพันเอาไว้อันนั้นมันจะปัจจุบันทันด่วนในการดูดซึมอันนั้นก็จะหายแต่มันชั่วคราวมันไม่ใช่ว่ารักษาจนหายขาดมันชั่วคราวเฉพาะปวดแล้วเรารีบทำอันนั้นน่ะไ
ก็ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมถึงบอกว่านะครับบอกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเราเนี่ยพึงรักษาชีวิตนะครับพึงรักษาชีวิตบางคนฮะเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายที่จะไปซื้อยาเสียดายที่จะไปหาหมออะไรไม่ถูกนะครับต้องเอาร่างกายก่อนนะครับต้องเอาร่างกายก่อนบางคนมีเงินไม่อยากใช้ไม่จะเก็บให้ลูกหลานมันทะเลาะกันหรือไงก็ไม่รู้ก็มีเงินเวลาเราเป็นอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปรักษาใช้เงินให้มันเป็นประโยชน์ในการรักษาก็หาเงินมาตั้งแต่หนุ่มจนถึงปัจจุบันนี้แล้วท่านยังจะเก็บกักมันไปทำไมฮะพูดง่ายๆเวลาเราไปแล้วมันก็เอาไปไม่ได้ฮะขนาดมีบาทนึงอยู่ในปากสับเปลยังล้วงออกไปได้เลยแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับให้เข้าใจนะครับไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้มากักมากิ๊กมาอะไรต่างๆอะไรท่านหรอกครับแต่ให้ท่านได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ผมทำรายการนะครับอย่างน้อยผมก็เป็นคนที่สามารถที่จะแนะนำหรือว่าให้ความคิดความเห็นกับท่านได้ในสิ่งเหล่านี้สูงอายุมันก็ควรจะต้องดูแลบำรุงรักษาสุขภาพมีเงินกอดเป็น10ล้านแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่ยอมใช้ไม่ยอมรักษาถามว่ามันจะมีประโยชน์ไหมกับไอ้10ล้าน20ล้านที่ท่านกอดอยู่เนี่ยมันต้องรู้จักในการที่จะกระจายออกไปแล้วล่ะครับเพื่อให้ตัวเองพึงรักษาสุขภาพพึงรักษาร่างกายพึงรักษาชีวิตของเราให้มันมีคุณค่าไอ้เงินทองเมื่อไหร่มันก็ยังหาได้ลูกเต้ามีลูกเต้ามันก็หาได้ไอ้เราหามาได้เราก็ต้องใช้รักษาตัวเราเองดูแลตัวเราเองหลายๆคนนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆครับยาไม่ยาแพงก็ไม่กล้ากินไปกินอย่างถูกไปอะไรต่างๆอะไรทั้งที่ตัวเองมีเงินเห็นมาผมเห็นเยอะนะครับแต่เราไม่กล้าหรอกครับเราไม่กล้าที่จะไปอาจเอื้อมจะไปแนะนำเขาเรื่องอะไรก็ถ้าพูดในรายการผมพูดกว้างๆแล้วท่านก็ไปคิดเอาเองสิครับว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมีสาระแล้วมีประโยชน์สำหรับท่านไหมฮะมันต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้คืนนึงแล้วครับผมก็พยายามที่จะนำเสนอไอ้เรื่องไอ้ความคิดความอ่านบางทีก็เป็นของผมบางทีก็เป็นของคุณผู้ชมที่โทรศัพท์มาปรึกษาผมท่านมีปัญหาอะไรไม่เข้าใจหรือข้องใจหรืออยากรู้ท่านก็จดเบอร์ผมแล้วโทรมาปรึกษากับผมพูดคุยกับผมได้จริงๆทุกวันนี้นะครับไอ้ปัญหาเรื่องรักเรื่องไข้ก็เยอะแยะเลยครับโทรมาปรึกษาผมปัญหาเรื่องรักเรื่องไข้เนี่ยเยอะแล้วถามว่าผมตอบได้ไหมได้ครับเพราะผมอยู่ในสาขานี้ฮะไอ้เรื่องรักมันก็เกี่ยวกับเรื่องไข้พอไอ้เรื่องไข้ขึ้นมาไอ้มันก็จะต้องผสานกับไอ้เรื่องรักมีผสมผสานกันอยู่ตลอดเวลาผมถึงบอกว่าไงครับบอกว่าหลายๆท่านนะครับต้องเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยชีวิตท่านก็จะมีความสุขสูงอายุแล้วนะครับอยากจะให้ข้อคิดสักนิดหนึ่งไหมครับอย่าคิดนะครับว่าเราจะพึ่งลูกเพราะเมื่อลูกมันโตขึ้นมามันก็มีภาระที่จะดูแลลูกเต้าเขาดูแลลูกเต้าเขาแล้วเขาก็จะต้องดูในธุรกิจของเขาในครอบครัวของเขาจะมีเวลาอะไรมากมายที่จะมาดูเราไอความรู้สึกเขาอยากจะกตัญญูเขาจะตอบแทนบุญคุณแต่เวลาเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเราสูงอายุแล้วเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองพึ่งตัวเองไอลูกเนี่ยถ้ามันมาดูแลเราอันนั้นมันก็อีกเรื่องนึงแต่เราอย่าไปหวังอย่าไปรออย่าไปคอยเพื่อให้มาอย่างนั้นแล้วเราอย่าไปใช้คำอ้างนะครับอ้างว่าความกตัญญูลูกต้องกตัญญูไม่ใช่แล้วล่ะครับท่านลองตวัดถามตัวท่านเองสิครับว่าตอนที่พ่อแม่ท่านอยู่เนี่ยท่านเคยทำอย่างไรบ้างไม่ต่างกันหรอกครับผมชอบเอาเรื่องความจริงมาพูดเนี่ยอย่างทุกวันนี้ผมเสียใจอยู่ทุกวันนี้เตี่ยก็ตายแม่ก็ตายเราคิดอะไรได้ต้องเยอะ
ถ้าเตี่ยแม่ยังอยู่นะเราคิดว่าเราจะต้องทำอะไรได้ดีกว่าไอ้ที่ผ่านมาอีกแต่ไอ้ที่ผ่านไปแล้วมันรู้สึกว่าอกตัญญูมากกว่ากตัญญูลองคิดดูดิครับท่านลองคิดดูดิครับผมเนี่ยชอบพูดอย่างนี้มันทำให้วงจรชีวิตของเราเนี่ยเราคิดอะไรแล้วผมถึงบอกไงครับบอกว่าเวลาเราแก่เฒ่าขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอย่าไปหวังให้ลูกเนี่ยมาคอยดูแลเรามาเอาใจใส่เรามากตัญญูเราเขามีลูกเขามีเมียเขามีครอบครัวเขามีการงานเขามีอะไรต่างๆเขาก็ต้องเหนื่อยสายตัวแทบขาดไอ้ส่วนของเราเนี่ยไอ้ส่วนของเราเนี่ยมันเป็นส่วนเกินถ้าเขาเหลือเวลาจริงๆเขาถึงจะมาหรือไม่เสียไม่ได้จริงๆเขามาอันนั้นมันจะได้ไม่ได้ประโยชน์เลยดูแลตัวเองนะครับอ่ะขออนุญาตนะครับพักอีกสักครู่ครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับตอนนี้อากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วนะครับแต่ในกรุงเทพยังร้อนอยู่นะตามต่างจังหวัดผมว่าคงจะเริ่มหนาวกันแล้วล่ะเพราะว่าเห็นข่าวทางทีวีเห็นข่าวเลยเห็นว่ามีหมอกลงมีอะไรลงก็ให้เป็นห่วงนะครับให้เป็นห่วงแฟนๆของผมเนี่ยนะครับที่อยู่ตามหัวเมืองตามต่างจังหวัดทั่วไปภาคอีสานภาคเหนือนะส่วนนี้มันจะเจออากาศหนาวแน่นอนนะไอ้ภาคใต้เนี่ยอากาศหนาวเนี่ยแทบจะไม่มีแต่ฝนแหละครับภาคใต้พออีสานหนาวเหนือหนาวภาคใต้จะเจอแต่ฝนนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้อากาศหนาวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพออากาศหนาวความแห้งแล้งมันก็เกิดขึ้นลมแรงนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยต้องต่อสู้กับอากาศพอต่อสู้กับอากาศปุ๊บเนี่ยมีข้อที่จะแนะนำอยู่อย่างหนึ่งหลายๆท่านจะสังเกตหรือไม่ก็ตามนะครับยิ่งหนาวนะฮะต้องยิ่งกินน้ำครับแม้แต่ในกรุงเทพนี่หนุ่มๆสาวๆก็เช่นกันครับอยู่ในห้องแอร์เนี่ยอากาศเย็นใช่ไหมสบายใช่ไหมฮะไม่หิวน้ำต้องกินน้ำต้องบังคับตัวเองเลยครับว่าชั่วโมงหนึ่งกินครึ่งแก้ว2ชั่วโมงกินแก้วหนึ่งต้องบังคับเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพอเวลาหนาวอากาศหนาวท่านจะต้องใส่เสื้อผ้าหลายชั้นขึ้นมาพอหลายชั้นขึ้นมาเนี่ยไออากาศข้างนอกมันหนาวเย็นใช่ไหมครับท่านจะไม่มีความรู้สึกในการหิวกระหายเลยถูกไหมครับพอไม่หิวกระหายบางคนเนี่ยแทบไม่กินน้ำเลยแล้วไอ้เสื้อผ้าที่เปาะอยู่ใส่อยู่รัดอยู่เนี่ยไอ้ความร้อนจากภายในเนี่ยมันไม่สามารถที่จะระเหยระบายออกมาได้ถ้าร้อนเหงื่อมันแตกมันระบายออกมาได้เรารู้ว่าเรากระหายเรากินน้ำร้อนเนี่ยยังไงก็ต้องกินน้ำเราโดนบังคับให้กินน้ำแต่พอหนาวแล้วเนี่ยเราไม่ได้โดนบังคับให้กินน้ำเราก็เลยไม่กินมันแต่เสื้อผ้าโปะเอาใส่เอาให้ความอบอุ่นเอาบางคนย่างไฟโอสุมไฟอะไรอย่างนี้ระบบภายในแล้วสังเกตดูไหมครับว่าพอเวลาหน้าหนาวทีไรนะครับหนึ่งนะครับร้อนในฮะผู้คนจะร้อนในโดยที่ไม่รู้สาเหตุอยู่ดีๆมันร้อนในได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกนี่แหละครับบางคนปากเจอปากบวมขึ้นมาเพราะร้อนในเป็นแผลบางคนตากุ้งยิงอะไรต่างๆก็เพราะไอ้ระบบภายในเนี่ยความร้อนภายในเนี่ยมันดันออกมาก็บอกแล้วไงครับถ้ายิ่งหนาวท่านยิ่งต้องทานน้ำถ้าร้อนแล้วท่านไม่ทานดีครับท่านไม่ทานท่านทนไม่ได้ท่านต้องทานแต่หนาวเนี่ยต้องบังคับให้ตัวเองทานน้ำเพราะฉะนั้นแฟนคลับนะครับที่อยู่ทางภาคอีสานภาคเหนือนะครับจำคำผมไว้สักนิดนะครับถ้าไม่ลืมนะครับ
สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งกินน้ำสักแก้วหนึ่งกินน่ะมันไม่ได้เสียประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้ทำร้ายร่างกายเลยมันจะมีอย่างเดียวก็คือฉี่ฉี่ให้มันฉี่ดีครับดีสิครับทานน้ำแล้วพอเวลาฉี่เนี่ยมันลากเอาไอ้ความร้อนที่อยู่ภายในตัวเราเนี่ยลากออกมาอันนี้ชัดเจนเลยนะครับมันทำให้ร่างกายเนี่ยถ้าร่างกายในไออุณหภูมิเราปรับไม่ได้ภายในร้อนมันก็เกิดดิครับปวดหัวปวดหัวปวดอะไรทุกอย่างปวดฟันก็เกี่ยวกับร้อนในไอขึ้นเม็ดตากุ้งยิงปากเป็นแผลอะไรปากร้อนอะไรต่างๆพูดแล้วปากเหม็นอะไรต่างๆเพราะระบบภายในมันร้อนไงมันร้อนมันละอุออกมาไอการดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบภายในมันเย็นลงได้แต่ต้องดื่มบ่อยๆเพราะว่าดื่มไปนิดนึงพอความร้อนมันแผ่ได้มันก็ดับไอน้ำลงไปมันก็ร้อนกลับอย่างเก่าอีกแล้วอาหารการกินเวลาหน้าร้อนนี่ก็เหมือนกันนะครับพยายามอย่าให้กินแล้วให้มีกากมีใยเพราะไอ้กากใยของอาหารนั่นมันก็จะไปเป็นต้นทุนในการที่จะทำให้มันขังตัวเราเป็นเชื้อเพลิงในความร้อนได้หลายๆท่านสังเกตไหมครับว่าใครบอกว่ากินแตงโมแล้วเย็นผมบอกเลยนะครับกินแตงโมแล้วร้อนครับเย็นตอนที่ท่านกินมันลงไปเท่านั้นเองครับเย็นกินลงไปแล้วมันเย็นแค่เพราะมันเป็นน้ำลงไปแต่มันพอมันตกอยู่ในกระเพาะแล้วร้อนครับร้อนเพราะอะไรครับเพราะกระเพาะไม่สามารถจะย่อยไอ้แตงโมได้เพราะแตงโมมันเป็นใยนะครับเห็นไหมครับมันเป็นกากใยถ้ามันตกอยู่ในท้องเยอะๆเยอะๆแล้วไม่ถ่ายออกมานั่นแหละครับเหมือนกับฐานร้อนๆเลยแล้วครับกินแตงโมเนี่ยร้อนนะครับเย็นอีต้องผ่านลำคอแต่มันจะร้อนอีตรงอยู่ในกระเพาะอันนี้ชัดเจนเลยครับแล้วสังเกตดูไหมครับบางคนเนี่ยพอร้อนในเนี่ยนะครับเขาจะลืมนึกถึงไปว่าอะไรไอการถ่ายท้องพอร้อนในแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถ่ายท้องเพราะไอกากมูลต่างๆเนี่ยมันอยู่ภายในไม่ได้ถ่ายออกมาบางคนสองวันยังไม่ถ่ายเนี่ยมันกักเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับฐานแดงๆเนี่ยความร้อนเราสังเกตไหมครับเวลาเราถ่ายปุ๊บเนี่ยตาเราเนี่ยจะเหมือนกับเย็นเลยเวลาถ่ายหนักลงไปแล้วเนี่ยตาเราจะมีน้ำตาคอเลยเพราะอะไรฮะเพราะเราเอาไอ้ความร้อนนั่นออกไปวันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องไอ้สาธารณสุขสักนิดนะครับเพราะมันก็ได้ประโยชน์แล้วครับได้ประโยชน์บางวันก็พูดอีกเรื่องนึงบางวันก็พูดอีกเรื่องนึงแต่พูดเรื่องให้มันมีสาระประโยชน์เนี่ยเพราะตอนนี้อากาศมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่สูงอายุหรือว่ามนุษย์เราธรรมดาเนี่ยวันนึงจะต้องถ่ายอย่างน้อย1ครั้งวันนึงถ่ายอย่างน้อย1ครั้งนะครับต้องถ่ายนะครับถ่ายเพื่อเอาไอ้ของเสียแล้วก็เอาไอ้เชื้อเพลิงไอ้ความร้อนในตัวเนี่ยมันสุมอยู่ตรงไอ้ถ่ายไอ้เครื่องถ่ายหนักของเราเนี่ยให้มันออกมาแล้วร่างกายเราก็จะเย็นลงไอ้การถ่ายเนี่ยผมก็จะแนะนำอีกเหมือนกันนะครับพยายามให้เป็นเวลาสักนิดนึงพอถึงเวลาอย่างเช้าตื่นขึ้นมาท่านถูฟันอะไรเสร็จปุ๊บขอให้ถ่ายพยายามเบ่งฮะฝึกเบ่งฝึกถ่ายให้ตรงเวลาทุกวันเพราะฉะนั้นเวลาถ้าท่านได้ตรงเวลาท่านทำอย่างนี้ไอ้ระบบร่างกายมันก็จะทำงานตามออโตเมติกของท่านที่ท่านวางไว้ตื่นเช้ามาถูฟันเสร็จปุ๊บท่านก็ถ่ายแล้วมันจะสบายทั้งวันเห็นไหมครับมันจะสบายทั้งวันแล้วสูงอายุไอ้เรื่องการขับถ่ายนี่เป็นเรื่องสำคัญสูงอายุขึ้นมาเวลาทานอาหารเคี้ยวไม่ละเอียดอันนี้เถียงไม่ได้นะครับเคี้ยวไม่ละเอียดนะพอเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วรีบกืนพอรีบกืนเข้าไป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 เร็วๆปุ๊บเนี่ยนะครับพอกืนเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้ระบบการย่อยเนี่ยมันย่อยไม่ทันหรอกครับไอ้ถ้าเราเคี้ยวแล้วให้ละเอียดเนี่ยลงไปเนี่ยมันก็จะทุ่นเวลาแล้วก็ช่วยให้กระเพาะเนี่ยมันย่อยได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วกินลงไปมันก็เป็นหนักเอากระเพาะแล้วถ้ากินเยอะๆแล้วกระเพาะมันจะ
มันจะมีพลังที่ไหนว่าจะไปทำให้มันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ทันมันก็ส่งเลยครับส่งไปลำไส้เลยส่งไปลำไส้มันก็แน่นอนครับไอการจับตัวจับก้อนแข็งเพราะว่ามันไม่ละเอียดเนี่ยใช่ไหมครับมันแห้งๆฝืดๆเนี่ยมันก็แข็งพอแข็งปุ๊บดันลงไปเนี่ยแล้วสูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาตรงไหนทุกคนตรงถ่ายไม่ค่อยออกถ่ายไม่ค่อยออกพอถ่ายไม่ออกปุ๊บปัญหาก็เกิดที่ก็หลายหลายคนไม่รู้นะครับก็จะแนะนำอีกแต่เรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับแนะนำส่วนมากแล้วเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยสูงอายุเนี่ยพอถ่ายไม่ออกเนี่ยพยายามเบ่งพยายามเบ่งให้มันออกทีนี้ไอ้แรงเบ่งของคนสูงอายุเนี่ยมันไม่เหมือนกับแรงเบ่งของหนุ่มๆสาวๆพอเบ่งปุ๊บเนี่ยไอ้กากของเสียเนี่ยมันไม่ได้เบ่งได้ง่ายๆนะครับสำหรับคนในมีอายุพอลมเบ่งเนี่ยอัดเบ่งปึ๊ดเนี่ยนะครับพออัดเบ่งนี่ดีนะตอนดึกๆยังไม่มีใครทานข้าวกันนะมันทานกันเรียบร้อยแล้วพอเบ่งปึ๊บเนี่ยนะครับแรงอัดเนี่ยมันจะอัดลงไปลองจินตนาการตามที่ผมบอกนะครับแรงอัดเนี่ยมันอัดลงไปทีนี้มันอัดลงไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเลื่อนแต่ไอการค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเลื่อนเนี่ยมันไม่ทันใจกับเราใช่ไหมครับเราคิดว่าถ้าเราเบ่งปุ๊บมันจะต้องปื๊ดไปเลยแต่มันไม่ใช่หรอกครับถ้าคนสูงอายุนะครับพอเบ่งปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเลื่อนมันไม่ได้ดั่งใจนะครับแต่ทีนี้พอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็คิดว่าเฮ้ยต้องใช้แรงอีกหน่อยต้องเบ่งอีกหน่อยนึงไอ้การเบ่งของคนสูงอายุเนี่ยพอเบ่งหนักๆเข้าเนี่ยไอ้แรงเบ่งเนี่ยมันอัดแน่นใช่ไหมมันตันใช่ไหมครับมันไปไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ตีขึ้นสิครับพอตีขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นไหนล่ะครับมันก็ขึ้นสมองสิครับแรงเบ่งมันขึ้นสมองพอขึ้นสมองแล้วสังเกตดูไหมครับเส้นสมองแตกเส้นโลหิตฝอยแตกนี่ไงฮะเพราะคนสูงอายุไม่ได้แข็งแรงแล้วก็ระบบภายในอ่อนแอระบบภายในเบาบางไม่เหมือนหนุ่มๆสาวๆหนุ่มๆสาวๆนี่ความแข็งแกร่งความหนาแน่นของเขามีทีนี้ส่วนมากแล้วเห็นไหมครับเราจะสังเกตไหมครับคนสูงอายุมักจะมีปัญหาว่าล้มในห้องน้ำแล้วก็ไปอ้างว่าลื่นในห้องน้ำแต่ไม่ใช่เลยครับส่วนมากแล้วก็เบ่งไอ้อุจจาระนี่แหละเบ่งมันไม่ออกเบ่งเข้าไอ้แรงเบ่งเนี่ยมันตีขึ้นไปตรงบนสมองแล้วทำให้สมองเนี่ยฝอยเนี่ยเส้นเลือดฝอยแตกฮะนั่นขึ้นมาแน่นอนครับถ้าเส้นเลือดฝอยมันแตกเนี่ยหน้ามันก็จะมืดตาก็จะพร่าแล้วท่านก็จะทรงตัวไม่อยู่แล้วท่านก็จะล้มลงไปทีนี้ไอ้การล้มตรงนี้เลยทุกคนเลยเข้าใจว่าเป็นการล้มในห้องน้ำลื่นล้มอะไรล้มไม่ได้คิดถึงว่าสาเหตุที่ล้มจริงๆเนี่ยเพราะท่านเนี่ยเบ่งอุจจาระต้องระวังฮะเพราะฉะนั้นนะครับท่านสูงอายุปุ๊บเนี่ยไอการเข้าห้องน้ำอุจจาระปุ๊บเนี่ยไอการเบ่งปุ๊บเนี่ยถ้าเบ่งแล้วรู้สึกว่ามันติดขัดอย่าเบ่งนะครับอย่าใช้แรงอัดแรงดันเข้าไปนะครับก็ไปซื้อไอยาสวนนะครับไอ้ลูกสวนยาสวนเอามาสวนสบายสบายอย่างนั้นดีกว่าครับไม่ต้องใช้แรงเบ่งเพราะเบ่งแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วครับเส้นเลือดเส้นโลหิตฝอยในสมองแตกเพราะไอ้แรงเบ่งของคนเราแต่ทุกคนไม่เข้าใจนะครับแม้แต่หมอเขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับเขาก็คิดว่าตามเชื่อตามลูกหลานที่มาส่งว่าลื่นล้มในห้องน้ำหัวแตกหัวอะไรก็แตกที่ครับมันไม่แตกได้ไงล่ะครับก็หน้ามันมืดตามันพลาดแล้วล่ะครับเส้นเลือดในสมองแตกอยู่แล้วท่านก็ต้องล้มล้มฟาดพอล้มฟาดเขาก็หาว่าท่านล้มฟาดหัวแตกเลือดออกอะไรอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดถึงว่าไอ้อะไรคือต้นเหตุนี่ทุกวันนี้ยังงมอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ทำไมผมถึงนำมาเสนอก็เพราะผมรู้จักกับหมอใหญ่หลายคนแล้วหมอใหญ่หลายคนเขาก็พูดกับผมแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะไอ้ลื่นล้มเนี่ยมันมีแต่มันไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกลื่นล้มเส้นเลือดในสมองมันไม่แตกหรอกอย่างมากก็หัวแตกกระดูกหักกระดูกอะไรต่างๆอะไรมัน
แต่ไอ้นี่มันเส้นเลือดในสมองแตกเลยแล้วล้มลงไปแล้วก็เป็นแผลอีกเนี่ยก็คิดผมบอกให้เนี่ยเพื่อให้ท่านได้ระวังและให้ท่านมีความรู้สักนิดหนึ่งมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้สูงอายุนะครับหรือว่าเอาไม่สูงอายุก็ได้ก็อย่าพยายามนะครับถ้ามันไม่ออกจริงๆก็ใช้ยาสวนครับซื้อยาสวนแล้วยาสวนเดี๋ยวนี้มันก็ถูกๆ30บาท40บาท20บาทสวน20บาทน่าจะ20บาทสวนก็ไปทีเดียวเดี๋ยวก็ปื๊ดแล้วครับให้มันแข็งแค่ไหนมันก็ปื๊ดแล้วก็นี่แหละครับพึงรักษาชีวิตแล้วก็พึงเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ชีวิตเนี่ยมันต้องรักษาครับมันต้องรู้ฮะไม่ใช่คิดแต่อย่างเดียวว่าอยู่แล้วเพื่อจะต้องทำอะไรยังไงอะไรแบบนั้นก็ต้องดูแลบำรุงรักษาไอ้นี่เล็กๆน้อยๆนะครับบางทีท่านอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้แล้วที่แน่นอนเลยผมอยากจะแนะนำนิดนึงสูงอายุแล้วเวลาตื่นนอนพอลุกขึ้นนั่งหรือแบบเนี้ยอย่าเพิ่งลุกขึ้นยืนนะครับให้นั่งนิ่งๆ นั่งเฉยๆนับ1ถึง20นับ1ถึง30ก่อนนะครับ1ถึง30แล้วค่อยๆทรงตัวลุกขึ้นไม่ใช่สูงอายุแล้วลุกจากที่นอนแล้วลุกเดินเลยนั่นนะฮะล้มทุกทีแล้วครับเพราะการปรับสภาพมันไม่ได้ครับร่างกายมันไม่นั่นอ่ะฝากเอาไว้นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องอะไรต่างๆอะไรก็คิดว่ามีประโยชน์มีสาระกับคุณผู้ชมนะครับเสียงเพลงขึ้นก็เข้าใจนะครับอยากจะคุยอะไรเยอะๆก็คืนละนิดคืนละหน่อยแล้วกันนะครับนอนหลับแล้วก็ฝันดีนะครับแล้วเราพบกันทุกคืนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ